4มีนาคม2558เวลา 16:45 นาทีศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมกกไซพงละยี่จับเสี่ยวเกาะเพชรบูรณ์รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนกับรถพลิกอัพบริเวณจุดกลับรถหน้าตู้ยามสักหลงถนนสายลมสักลมเก่าอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกกไซตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเชฟโรเลตสีบรอนซ์หมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า4661พิษณุโลกมีนางสาวยุพานวลอินนากุลเป็นผู้ขับขี่ชนกับรถพลิกอัพโตโยต้าวีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนสสลานนเนน1075กรุงเทพมหานครมีนายมั่งจันหม่อยเป็นผู้ขับขี่ที่เกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกกไซตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บให้การช่วยเหลือด้านการจราจร5มีนาคม2558เวลา 10:28 นาทีศูนย์วิทยุประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูลมศักดิ์รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณทางเข้าบ้านน้ำก้อโปร่งหมู่ที่6ตำบลน้ำก้อจึงแจ้งอาสาสมัครออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ Isuzu สีบรอนซ์ทะเบียนบ่อใบไม้มม7359เพชรบูรณ์ชนกับรถบรรทุก10ล้อฮีโน่สีขาวทะเบียน 81-6983 เพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายมีแผลถลอกที่แขนข้างขวารู้สึกตัวดีร่วมกตัญญูลมศักดิ์ให้การช่วยเหลือนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลลมศักดิ์5มีนาคม2558เวลา 12:15 นาทีรับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ขอกำลังทีมงานค้นหาผู้เสียชีวิตใต้น้ำของมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์เหตุบุคคลสูญหายใต้น้ำที่บ้านนาป่าหมู่ที่16อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ทีมงานค้นหาผู้สูญหายใช้เวลาในการค้นหา20นาทีสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำได้เบื้องต้นผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายอายุ43ปีประวัติเดิมเป็นโรคลมชักแพทย์เวรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และเจ้าที่ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ร่วมชันสูตรผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนำร่างผู้เสียชีวิตทำตามประเพณีต่อไป5มีนาคม2558เวลา 16:00 นร่วมกตัญญูผู้เตยรับแจ้งมีเหตุรถไถดัดแปลงกระบะบรรทุกอ้อยยางระเบิดขวางการจราจรฝั่งขาล่องกรุงเทพทั้ง2ช่องทางที่เกิดเหตุบนทางหลวงหมายเลข21ถนนสายสระบุรีลมสักฝั่งขาล่องกรุงเทพระหว่างหลักกิโลเมตรที่110ถึง111ใกล้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรีหมู่ที่6ตำบลพุกขามอำเภอวิเชียรบุรีพบรถไถนายี่ห้อฟอร์ดรุ่น7410สีน้ำเงินดัดแปลงทำกระบะบรรทุกอ้อยร่วมกตัญญูผู้เตยและสายตรวจตำบลพุกขามอำนวยความสะดวกการจราจรในที่เกิดเหตุ5มีนาคม2558เวลา 22:10 นาทีกู้ชีพเพชรบูรณ์ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณเลยโรงเรียนบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายเบื้องต้นเป็นรถ Toyota Comurator สีขาวทะเบียนกไก่บใบไม้6403นนทบุรีชนคนเดินถนนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุศูนย์มูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์อำนวยความสะดวกการจราจร5มีนาคม2558เวลา 22:25 นาทีศูนย์วิทยุประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูลมศักดิ์รับแจ้งมีอุบัติเหตุทางถนนบริเวณแยกบายพาสกกโอตำบลน้ำชุนอำเภอลมศักดิ์อาสาสมัครตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีน้ำเงินบรอนซ์ทะเบียนขอไข่ททหารขอไข่205นครสวรรค์เสียหลักชนเกาะกลางถนนทำให้ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายมีแผลถลอกตามร่างกายร่วมกตัญญูลมศักดิ์ให้การช่วยเหลือนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลลมศักดิ์